ยอดยอดรับได้ด้วยเก่งมากนี่แหละโอ้โหนี่แหละไอ้ตัวเอ้ยเยี่ยมเลยตัวเทียบมาหมงเอ้ตัวโอ้โหนี่แหละที่ชอบพี่ฝึกไว้ที่ฝึกไว้เราไปทำมาแล้วเนี่ยเนียนเลยดูสิสวัสดีค่ะไม่เอาหรอกเสียวให้ฉันมีลูกไงยังจะดีกว่าถูกปลอบฝันจดเบอร์มาแล้วกันปลาอะไรเอ่ยที่อึไม่ออกปลาอะไรเอ่ยที่อึไม่ออกโทษนะคะอาจารย์ถามใครอ่ะเอ้าก็ถามพวกเธอนั่นแหละใครตอบได้บ้างยอมค่ะปลาที่อึไม่ออกก็คือปลาไส้ตันประเทศอะไรเอ่ยที่ชาวนาขี้เมาที่สุดในโลกยอมค่ะประเทศนามิเบียสอนวันแรกก็เล่นมุกควายเลยนะอาจารย์จังหวัดอะไรเอ่ยที่ยอมค่ะไม่นี่ดีกว่าเรารู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงถึงท้องยอมค่ะถูกรุ่นพี่ของเราเล่าให้ฟังว่าพวกเขาพยายามติดต่อกับทางบ้านของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่หายไปไหนแม้แต่ตำรวจเองก็ยังไม่สามารถสืบได้ศพก็ยังหาไม่เจอต่างคนต่างเดากันไปต่างๆนานาแต่ที่มั่นใจได้ก็คือทั้งคู่เสียชีวิตไปแล้วเพราะมักจะได้ยินเสียงร้องไห้ของทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงดังออกมาจากห้องนู้นก็รู้แค่ว่าเขาไม่ได้มาสอบไฟนอลก็แค่นั้นเองส่วนไอ้เรื่องว่าจะตายหรือไม่ตายเนี่ยผมไม่รู้หรอกพวกเธอจะถามไปทำอะไรถ้าตายไปจริงๆเนี่ยนะป่านี้ไปเกิดแล้วก็ตัดต่อได้น่าสนใจนะแต่ชื่อเพลงที่เลือกมาใช้มันเก่าไปหน่อยคือนั่นมันไม่ใช่ประเด็นครับอาจารย์คือพวกเราอยากรู้ว่าอาจารย์เชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ในวิทยาลัยเราหรือเปล่าครับวิดีโอเทปสัมภาษณ์ให้ดูแล้วก็ชวนอาจารย์เล่นผีถ้วยแก้วพออินกับมันมากๆเนี่ยนะผีก็จะเริ่มบอกให้อาจารย์เพิ่มเกรดให้นักศึกษาเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังอะไรนักศึกษาห้องนี้เด็ดขาดโอ้ยบันไลจ้าแล้วไปเป็นทำไมโรคมะเร็งเหรอฮะไม่รู้หรือไงว่าเป็นมะเร็งแล้วตายทุกรายอะฮะโรคอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้จักเป็นอุ้ยจองวันเลยไหมเอาไหมรู้จักสับเปลือกสนิทกันห้องพักอาจารย์สอนวิชาสามัญปี3อยู่ตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ที่ทุกคนค่ะนี่อาจารย์ไตรรงนะคะจะมาสอนวิชาสีน้ำให้กับเด็กปี3ค่ะขอโทษนะครับที่อาจารย์กำลังร้องไห้นี่ดีใจหรือว่าเสียใจครับผัวเป็นมะเร็งผัวเป็นมะเร็งกำลังจะตายแล้วอุ้ยหมอบอกว่ากำลังจะตายเหรอครับเพียงแต่สันนิษฐานนะคะโหยก็เพียงแต่สันนิษฐานนะผมว่าไม่น่ามีอะไรหรอกแล้วเดี๋ยวนี้ทางการแพทย์บ้านเราก็ทันสมัยนะครับมะเร็งระยะต้นๆเนี่ยถ้าผ่าตัดแล้วมันก็หายขาดอันนี้ไม่น่ากลัวสมุนไพรไทยบางชนิดก็ต้านมะเร็งได้กินแล้วไม่รุกรามอยู่ได้ถึง 20-30 ปีสบายๆอ๋อใช่ค่ะ
เรื่องสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะเคยรักษาคนเป็นมะเร็งมาแล้วคนดังๆด้วยนะหรอแล้วหายใช่ไหมคะโอ้โหตายค่ะทุกรายจะเหลือเป็นมะเร็งไหนมีใครเขารอดกันโอ้ย วิธีการรักษามันก็มีเยอะนะครับมีการวิจัยนะครับว่าการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้มะเร็งฝ่อได้มะเร็งเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวหรอครับไปกลัวมันทำไมครับมะเร็งต่างหากที่ต้องกลัวเรานะครับเพราะว่าถ้าเราตายไปมะเร็งมันก็ตายไปด้วยโอ้ยตายแล้วนะคะพูดน้ำไหลไฟดับเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขอต่ออีกสักเรื่องนะคะเอาเรื่องที่ผัวไม่กลับบ้านของอาจารย์พระชาดีกว่าค่ะเข้าใจเขียนะคะก็คือเมื่อคืนนะคะแฟนพัดไปกินเหล้ากับเพื่อนจนป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเลยอะค่ะก็เลยทำให้คิดได้สองกรณีถ้าไม่มีผู้หญิงอื่นก็มีผู้หญิงอื่นๆนะคะแม่ยังอุตส่าห์คิดได้ทั้งสองกรณีนะครับผมว่าเรื่องนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าดูจากหน้าตาอาจารย์ประชาแล้วเนี่ยจัดว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากนะครับค่ะคงจะเป็นเรื่องยากนะครับที่สามีของอาจารย์เนี่ยจะมองว่าผู้หญิงอื่นสวยกว่าผมว่านะครับก็คงจะไปกินเหล้ากับเพื่อนๆเมานานๆเจอกันทีนึงพอเมามากๆเนี่ยเพื่อนๆก็เลยไม่อยากให้ขับรถกลับบ้านเพราะว่ากลัวอันตรายก็เลยนอนค้างบ้านเพื่อนพอเช้าก็ยืมเสื้อผ้าของเพื่อนใส่ไปทำงานผมว่านะครับอาจารย์เย็นนี้อาจารย์เนี่ยกลับไปทำข้าวรอได้เลยครับท่าทางคงจะคิดถึงฝีมืออาหารของอาจารย์แน่ๆพัดทำกับข้าวไม่เป็นหรอกค่ะพอดีรถเมล์ที่ผมนั่งมาครับยางมันแบนครับอ๋อใช่ครับยางรั่วแบนตั้งแต่เลยครับใช่ครับยางรั่วครับแบนตั้งแต่วิ่งไม่ได้เลยครับไปยืนกันคนละมุมห้องไปอ่ะอยู่นี่คนนึงทีนี้ให้เธอทั้ง4คนเนี่ยเขียนใส่กระดาษที่ครูแจกไปตอบครูมาว่ายางแตกล้อไหนถ้าพวกเธอตอบเหมือนกันพวกเธอก็จะรอดเฮ้ยมาหาคุณตามไปเลยครับเฮ้ยตามครับช่วยจันดูหน่อยไปจันไปช่วยดิเร็วไปจันไปทำอะไรจันหัวจันไม่ได้จบไงฮะเขาไปทำอะไรเขาทำอะไรไปอ่ะจันรับชอบหน่อยเราต้องการให้เขาช่วยช่วยอะไรจีชักอย่างแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าช่วยหรอกครับขืนตายหาขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็จะได้มีวิญญาณอาจารย์เป็นเพื่อนอีกคนนึงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องผีปามี่ของพี่เนี่ยก็เลี้ยงแต่ปลานะพี่อยากจะบอกไว้อย่างเลยแล้วกันพี่เนี่ยก็มีเพื่อนเป็นผีเหมือนกันชื่อมดดำนะก่อนตายเขาก็เลี้ยงปลาเนี่ยแต่ไม่ได้เลี้ยงปลาลับเล่เขาเลี้ยงปลาครับ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 นะแล้วก็เลี้ยงผู้ชายสองอย่างมีหน้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผีปามี่ชาดาดาดำชาดำชาดำบ้าบ้าชาดำเป็นอะไรครับหมอเขาบอกแล้วใช่ไหมครับว่าผมเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรมากหรอกค่ะคือสัญญากับหมอไว้แล้วว่าจะไม่พูดอ่ะไม่พูดดีกว่าค่ะแล้วทำไมต้องมีความลับต่อกันด้วยล่ะครับไม่ได้เป็นความลับนะคะไอ้หนูหลับขอคิดก่อนนะเอ้าทำไมต้องคิดด้วยล่ะครับคือหมอบอกว่าอาจารย์น่ะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเท่านั้นแหละค่ะอังจะบอกตรงนี้อะไรนะอาจารย์ล้อผมเล่นใช่ไหมครับทำไมอะโรคอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นมะเร็งด้วยอุ้ยมะเร็งไม่เอานะนี่หมอเขาบอกหรือเปล่าครับว่าถ้าผมเลิกกินเหล้าเลิกผีเลิกไปงานปาร์ตี้เลิกเที่ยวผู้หญิงแล้วก็หันหน้าเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยผมจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นใช่ไหมไม่ได้บอกครับโอ้ย
าจารย์คะมีคนที่เขาเป็นอย่างอาจารย์ตั้งเยอะตั้งแยะนะคะแล้วเขาก็หายค่ะโอ้ยไม่จริงหรอกแม่อาจารย์เราบอกมาทั้งสามคนสิที่มีชีวิตอยู่อ่ะสองคนก็ได้ไหนลองบอกผมมาสิครับอย่าคิดมากเลยนะคะนอนพักดีกว่าค่ะอังบอกทางบ้านของอาจารย์ที่ต่างจังหวัดไว้แล้วนะคะว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าจะต้องเป็นห่วงจริงๆนะคะถูกผมนอนไม่หลับแน่ๆเลยลองนับแกะดูสิคะลองแล้วครับแต่มันใช้กับผมไม่ได้ผลหรอกงั้นลองให้แกะแต่ละตัวมันเล่าประวัติของมันให้ฟังดีไหมคะตอนนี้นะมะเร็งเนี่ยมันลามขึ้นสมองคุณแล้วอาการของคุณเนี่ยอยู่ในขั้นสุดท้ายอะไรกันน่ะแล้วผมเหลือเวลาเท่าไหร่ครับ10 10อะไรครับวันเดือนหรือว่าปีครับ9 8 7 6 5 4นิ่งอยู่ครับห้ามเอาเหล้าเข้าไปกระตุ้นเดี๋ยวถ้ามันเมาแล้วอารวาสขึ้นมาจะแย่ไปด้วยครับแซงเลยงี้ไปซีสเคปงวดนี้ก็อดเห็นอาจารย์เมาแล้วแก้ผ้าลงไปขี้ในทะเลดิ อาจารย์ ผมเคยทำกันที่ไหนแล้วครับ เป็นมุกอัมของอาจารย์ที่เก่าเขานะครับจริงเหรอไม่เชื่อหรอกแล้วอาจารย์ไปพาอาจารย์ไตลงเข้าไปเข้าโรงพยาบาลนั้นได้ไงเครื่องไม้เครื่องมือมันเก่าจะตายดูดิเนี่ยตรวจผิดๆขนาดนี้เห็นไหมไม่เห็นเป็นไรสักหน่อยไม่มีใครเข้าไปโรงพยาบาลนั้นกันแล้วไม่นะครับอาจารย์ถึงวันที่ผมไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนนะครับแต่วันที่ผมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมก็เห็นคนรอรักษาเยอะนะครับโอ้พระเจ้าเจียวมันเยี่ยวได้วันหยุดยาวขนาดนี้ยังเข้ามาทำงานเรียนอีกเหรอแหมขยันจริงนะวิชาอะไรล่ะนี่อาจารย์นี่กินเหล้าพอดีเหมือนกันนะคะไม่งั้นเนี่ยคงต้องไปต่อที่คาราโอเกะพวกเขาแน่ๆเลยอ่ะถึงผมกินเหล้าได้ผมก็ไม่ปล่อยให้อาจารย์เป็นแม่บ้านเก็บกวาดคนเดียวหรอกครับเดี๋ยวที่เหลือให้พาลงมาจัดการดีกว่าเย็นละเรากลับบ้านกันเถอะ
อาจารย์กลับไปก่อนนะครับผมอ่ะอยู่โรงพยาบาลซะหลายวันงานที่ต้องตรวจอ่ะค้างอยู่เต็มห้องเลยครับปล่อยทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวนักศึกษาจะเสียใจนะครับให้อยู่เป็นเพื่อนไหมคะโอ้ยไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เกรงใจอาจารย์จะแย่อยู่แล้วครับถ้าเห็นอังเป็นมากกว่าเพื่อนอ่ะมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะคืออังพร้อมที่จะเป็นคนพิเศษของอาจารย์เสมอขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปส่งที่รถดีกว่านะครับมาทำอะไรอยู่มืดๆไม่เปิดไฟแล้วครับพอดีมือเริ่มหมึกพิมพ์อยู่ค่ะก็เลยเปิดไม่สะดวกอ๋อถ้าอย่างนั้นผมจัดการเองครับเฮ้ตอนแรกนึกว่านักศึกษาซะอีกที่แท้ก็เป็นอาจารย์สอนภาพพิมพ์นี่เองอาจารย์ทำงานต่อเถอะครับผมไม่รบกวนแล้วครับทานข้าวหรือยังครับคือผมกำลังจะไปตลาดนะครับไปซื้อของมาจัดหุ่นพรุ่งนี้นะฮะอาจารย์อยากให้ซื้ออะไรไม่ทานไหมครับอย่าเลยค่ะซื้อมาก็กินไม่ได้ไม่สบายหรือเปล่าครับถึงว่าหน้าซีดโหแล้วยังมาดมหมึกสีอย่างเงี้ยอาการยิ่งสุดนะครับให้ผมช่วยดีกว่าอาจารย์พิมพ์โลหะใช่ไหมครับชิ้นนี้หรือเปล่าครับแล้วแบบสแกตสีอยู่ไหนล่ะครับอยู่นั่นค่ะฮะโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้เหมือนเด๊ะเลยครับเรียงๆๆคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมแต่ละๆๆๆแต่ละ2คนพี่ก็จะให้พรแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจหายไปไหนมาตั้งหลายวันเนี่ยนึกว่าแกไปเกิดซะแล้วเสียงใครอ่ะภาพที่อาจารย์อยากสะสมมันชื่อว่าอะไรล่ะครับไม่มีชื่อโอ้ยถ้าอย่างนี้ยิ่งตามยากนะครับเพราะว่าไม่ทราบทั้งชื่อคนวาดแล้วก็ไม่ทราบทั้งชื่อภาพด้วยแต่ไม่เป็นไรครับผมได้ช่วยตามหาผลงานตามลักษณะที่อาจารย์บอกชาวบ้านมาจับกลุ่มคุยอะไรกันนักศึกษาของเรามีอะไรกันหรือเปล่าก็คุยกันปกติอะค่ะอย่าสนใจเลยแล้วน้าขับรถตกถนนตายแถวไหนเหรอใครบอกว่าข้าขับรถตกถนนตายไม่มีฝีมือระดับนี้อุบัติเหตุไม่ได้แอมไอ้แกวันนี้ถนนกลับบ้านเป็นยาวกว่าวานแล้วไงไว้ให้กูรออยู่นั่นแหละนะเมียน้าเป็นตุ๊ดนี่ก็ตุ๊ดนะสิข้าชอบตุ๊ดโอ้ยผมไปดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่ะท่าทางคงจะเห็นเราว่ะมีอะไรครับมาเล็งมาลงมาเสงมาเสงงูเฮ้ยมีงูครับงูโถ่เอ้ยอาจารย์คราวหน้าถ้าเจอแมลงสาบนะครับไม่ต้องไปกลัวมันครับแผ่สุขสนให้มันฮะได้บุญทั้งคนให้สบายใจทั้งคนรับแป๊บเดียวหายไปไหนกันหมดเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยเขาเข็นรถก่อนนะครับไม่เชี่ยวลองมาขับเรียนสิมึงปากแข็งแรงนะคนไหนมึงจะหนีไปไหนจะรีบไปตลาดไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวร้านปิดพรุ่งนี้ก็เตรียมแบบว่าลูกไม่ทันหรอกค่ะไม่เป็นไรครับช่วยคนสำคัญกว่าครับอาจารย์คะมาเล่นพนันกันไหมคะว่า
ดาสามารถจูบป่าจานได้โดยปากไม่สัมผัสกันจานครับล้อเล่นอะไรก็เบาๆหน่อยสิครับเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าแล้วเอาไปพูดเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับกูไม่ได้เก่งมันสตาร์ทไม่ติดจริงๆอีตูดอะไรกูอีตูดหรอกอุ้ยอุ้ยทำได้ไงอะแปลงจริงเฮ้ยกูไม่กลัวอีตูดอีตูดอีตูดผัวเมียทะเลาะกันแล้วจูบเมื่อกี้นี้แล้วผมต้องเสียพนันอะไรอาจารย์ป่ะครับไม่ต้องหรอกค่ะแค่ลืมเรื่องที่ไหว้วานให้ช่วยละกันอุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงครับรับรองว่าอาจารย์จะได้ข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนครับคืองั้นผมขอตัวไปตลาดก่อนนะครับอาจารย์ขับรถกลับบ้านได้ดีนะครับค่ะโชคดีนะคะไม่ใช่คุณป้าต้องหาที่มาเป็นแบบหนูมาเป็นเพื่อนเฉยๆอะค่ะโอ้ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเดี๋ยวรออาจารย์เอาเสื้อคอเช้ามาให้เปลี่ยนครับไม่ใช่แก้ผ้าหรอกเหรอไม่แก้ผ้าครับเปลี่ยนเสื้ออย่างเดียวครับผ้าถุงเหมือนเดิมครับให้เปลือยก็ได้นะป้าเป็นห่วงหรอกป้าแก้ได้ใบขออนุญาตผู้ปกครองออกใบวาดรูปนอกสถานที่7วันในนั้นก็จะมีหมายกำหนดการแล้วก็รายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายเอาไปให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมแล้วก็เอากลับมาให้ครูด้วยอะไรไอ้ฟุ๊กอย่าเพิ่งเข้าไปนะเว้ยอาจารย์ไตรงอยู่นั้นอย่าลืมอีกว่าแกมองเห็นเราไม่อยากจะเชื่อเลยอยู่มา10กว่าปีมีกูมีมึงแล้วก็ลัดดาที่มองกันเห็นกันเองอยู่อย่างเงี้ยนอกนั้นหามีไม่ดิหางตายไม่มองเลยนึกว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นมั้งนี่เธอ2คนน่ะอยู่ปี3ใช่มั้ยครับอยู่ห้องอะไรล่ะหน้าตาไม่คุ้นเลยนะเดี๋ยวไปเอาใบขออนุญาตผู้ปกครองนะจากหัวหน้าห้องแล้วกันไงมึงหามีใครไหมมันไรล่ะงานเนี้ยถ้าเขารู้ว่าเราไม่ใช่คนน่ะมึงกับกูอ่ะหมดที่สิงแน่ได้ถูกสวดมนต์ส่งไปเกิด 100% โอ้โหนี่งานละเอียดรัดดาแม่งแสบจริงๆรู้ว่าอาจารย์เห็นก็ไม่บอกกันบ้างสวยชิบหายจู่ๆก็มีอาจารย์ซิกเซนมาอยู่ในวิทยาลัยนีที่ชัดๆอยากจะรู้ว่าน้องแดกอะไรมาเนี่ยสวยโดนตดขนาดนี้อาบน้ำแม่งเลยดีกว่าอุ้ยรบกวนหรือเปล่าคะไม่ครับไม่รบกวนครับอุ้ยเอาคือวาดซ้อมมือครับพอดีไม่รู้จะวาดอะไรไม่มีชั่วโมงสอนวาดไปเรื่อยครับอยู่นั่นอีกแผ่นนึงค่ะถ้าอยากให้ดาเป็นแบบให้ก็บอกได้นะคะคือไม่ว่านะครับคือผมไม่รู้จะว่าอะไรจริงๆครับ
ไม่มีชั่วโมงสอนเหมือนกันเหรอครับเออใช่จะถามเรื่องภาพที่อาจารย์ให้ตามหาใช่ไหมครับคือผมได้นามบัตรของแกลเลอรี่ที่มีภาพนั้นแล้วนะครับแต่ว่ายังโทรติดต่อไม่ได้เลยอ่ะถ้าไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปที่แกลเลอรี่นั่นเองนะครับไปด้วยกันไหมครับคงต้องรบกวนอาจารย์ไตลงแล้วล่ะค่ะดาไม่อยากเข้าเมืองอ่ะแพ้ควันรถถ้าอย่างนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองแล้วกันครับอาจารย์คุยกับใครอ่ะก็คุยกับอาจารย์ระดาไงนี่ตื่นหรือยังเนี่ยเมอเปล่าเอ้าอาจารย์ระดาไปไหนอ่ะไม่รู้ใครเหรอครับอาจารย์อ๋อขอโทษทีครับผมนึกว่าคลาสนี้อาจารย์ระดาเป็นคนสอนนะครับไม่เป็นไรครับผมตามหาเองทำไมคนมีปัญหาถึงชอบฆ่าตัวตายวะก็ถ้าไปฆ่าคนอื่นตายก็ต้องติดคุกปัญหาก็ไม่จบก็เลยฆ่าตัวเองตายเลยดีกว่าแล้วทำไมคนจนต้องเป็นโสเภณีก็คนรวยไม่ทำไงท่านนี้ก็ถูกอะไรแม่เงยจะไปอยู่หลืบไหนก็เจอเฮ้ยจานว่าอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่กูว่าไหว้ตามแกไปก่อนเถอะแล้วไหว้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮียก็ไหว้ไปเถอะเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกอ่ะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศิลปะนะเป็นอะไรก็ได้มันต้องมีการฝึกฝนนะการวาดเขียนการเพ้นท์เนี่ยสำคัญยิ่งงานรออีกนะอีห่านี่ที่แม่มีตั้งเยอะตั้งแยะเสือมานั่งทับหำกูนี่ของมึงยังดีชนีทับมึงดูของกูนี่ตัวผู้ล้วนๆดูแม่งแอคจีบหญิงหน้าแม่งเหมือนประดุกตกใจเนี่ยถ้าเราเคยเห็นงานพี่ในแกลเลอรี่นะหนูจ๋าหนูยังไงเหรอง่ายเยี่ยอย่างเงี้ยแถมยังขี้หลีขนาดเนี้ยหนูคบไปได้ยังไงจ้าหนูไม่ได้เนี่ยตัดกับสีส้มไม่เหมาะเราต้องยังไงอะคะถึงจะเหมาะเมื่อกี้ตอนมันนั่งทับกูนะมือกูเนี่ยไปโดนไข่มันพูดไปแล้วมึงคงจะไม่เชื่อว่ามันอะมีไข่3ใบคนเหี้ยอะไรมีไข่3ใบเรื่องจริงถ่ายทอดไม่เห็นมีวี่แววเลยนี่ถ้ามึงไม่เชื่อนะมึงลองมุดเข้าไปดูเลยถ้ามันมีไข่3ใบจริงๆนะมึงต้องยอมให้กูถีบลงมาจากตึกดาดฟ้าแต่ถ้ามันไม่มีมึงจะต้องยอมให้กูเอาเชือกลากคอมึงแล้วลากไปทั่วสนามบอลโอเคไหมเซ็นสัญญาตกลงศิลปะของพี่ไม่เกี่ยวอะไรกับขนมของหนูหรอกค่ะเฮ้ยประหลาดมากอ่ะคนอะไรวะแม่งมีไข่3ใบเฮ้ยมันมีไข่3ใบจริงเหรอเออเสือกถามกลับอีกไม่เชื่อมาดูเองดิมั้ยมันดูยังไงวะเห็นไข่3ใบเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งมีอารมณ์ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งหลอกกูเสือเจอตอนแข็งพอดีทิ่มตาเลยเนี่ยพี่ว่าเป็นไรคะพี่กำลังแสดงศิลปะอะไรอยู่ปะคะอะไรบ้างคะเนี่ยอาจารย์ไตลงโอ้ยอยู่นี่เองอะผมตามหาอาจารย์ทั่วอาคารเลยครับคือผมมีข่าวเรื่องภาพวาดสีน้ำมันที่อาจารย์ตามหาอยู่นะครับทางแกลเลอรี่เขาส่งชื่อคนที่ซื้อภาพวาดนี้ไปแล้วนะครับแต่พอเช็คตามพี่อยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วถามคนที่เพิ่งอยู่ใหม่เขาก็บอกว่าไม่มีภาพที่อาจารย์ต้องการถ้าเขาเอาภาพนั้นไปเมืองนอกก็จบกันทำไมล่ะครับภาพวาดนี้สำคัญกับอาจารย์มากเลยเหรอฮะแต่ทางแกลเลอรี่เขาบอกนะครับว่าคนที่วาดภาพนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วครับโดยที่ไม่รู้ชื่อของคนวาดด้วยหรือว่าเป็นคนที่อาจารย์รู้จักใช่ค่ะรู้จักดี
โอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองตามหาให้อีกครั้งนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับภาพนี้จะต้องอยู่ในเมืองไทยแน่นอนขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะแล้วถ้าไม่ใช่คนอาจารย์จะช่วยเหลือไหมคะโอ้ยช่วยครับทุกสิ่งที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชแมลงถ้าต้องการความช่วยเหลือผมช่วยเท่านั้นแหละครับไปทานข้าวกันไหมครับเพิ่งทานมาค่ะแต่ถ้าอาจารย์ใช้ไปทานด้วยก็ยินดีค่ะเอาอาจารย์ได้ไงล่ะครับได้ช่วยมากคนเดียวงี้แล้วพวกผมล่ะครับกาจีบลูกศิษย์ไงถ้าเกิดจะชวนนะก็ต้องชวนพวกเราหมดทั้งห้องนี่แหละก็ได้ก็ได้งั้นไปกันให้หมดห้องนี้เลยอ่ะจริงๆเลยเหมือนนกที่อยู่บนฟ้าแอบไปลงมาคบกับปลาที่ว่ายใต้น้ำเล่นเอาปวดหัวคิดไม่ค่อยทันว่าหัวมันสวยหรือดีเดี๋ยวพันกันเหมือนเส้นบะหมี่เป็นได้ไงชาวบ้านแถวนี้เขาอัธยาศัยดีนะชมครับอยากรู้ไหมครับว่าการทำเบบี้เฟสที่ถูกต้องเขาทำกันยังไงตามกันมาเลยครับไอ้หายมันจะบังเปลงไปถึงไหนวะเนี่ยกูว่านะเล่นแม่งเลยดีกว่าโฉมฉายเธอว่าเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้วาดเนี่ยยังไม่ได้วาดเลยค่ะอาจารย์อารมณ์ศิลปินมันยังไม่เกิดคงต้องใช้เวลาอีกนิดนึงโอ้ ถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายแล้วกันนะยังไงก็ขอให้วันนี้มีงานส่งแล้วกันเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเธอจะได้เอฟเป็นที่ระลึกแน่โอ้อาจารย นี่จานมองหน้าผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้ไปแอบหลับเลยนะครับจานนี่ไงงานผมวาดเสร็จแล้วด้วยเหรอเออใช่หกสี่ไอ้ปู่วันนี้เที่ยอะไรวะหญิงแม่งมองกูเยอะสัตว์อ่ะเอ้ามึงแต่งตัวจ้ามอ่ะก็ต้องมองธรรมดาดิฮะเฮ้ยจ้าเจออะไรกันกูแต่งตัวนี้ทุกวันน่ะหรือว่าเป็นเพราะลายสกีของเสื้อกูวะใช่เสื้อมันแนวมากเลยดูมีเทสแบบเนี้ยหญิงชอบเฮ้ยมันไม่ชิดถามมามาหาดูสิกูยังชอบเลยมันดูดีมากมันดูมั่นใจในตัวเองดีอ่ะเฮ้ยบ้านะกูแต่งตัวนี้ทุกวันแหละจริงๆเว้ยกูแต่งตัวธรรมดามากเลยอ่ะไม่เป
ได้ทานข้าวเหรอคะยังไม่หิวครับวิวสวยจังเลยนะคะนี่ถ้าอังวาดรูปเก่งเหมือนอาจารย์น่ะอังก็คงยอมอดข้าวมานั่งวาดรูปตรงนี้เหมือนกันแหละวาดอะไรอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมอุ๊ยไม่ได้ครับคือผมจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์อาจารย์นะครับน้ำทะเลแข็งไปมันไม่ใช่น้ำนี่ใครกระโดดลงไปคงอาจตายแน่ๆเลยชัดเจนชัดเจนมากแต่หินวาดได้ดีนะสามารถวาดได้เหมือนสำลีเลยไร้กาดไร้กาดมากชัดเจนแล้วก็ไปยังไงคราวนี้ขึ้นป่าขึ้นสะพานถูกต้องเข้าใจเข้าใจชัดเจนอาจารย์ในห้องน้ำเหรอคะอ๋อเปล่าครับคือผมกำลังตามหานักศึกษา2คนที่แกล้งนายเขียวนะครับไม่เห็นมาฟังคอมเมนต์เลยใครเหรอคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับตัวอ้วนทั้งคู่เลยถ้าอาจารย์เห็นบางทีอาจจะนึกออกนะครับที่บางวันเนี่ยเขาไปเรียนรวมพวกปี2บางทีก็ไปเรียนกับพวกปี4เนี่ยอย่างบ่ายวันนี้นะครับผมเห็นเลยนะครับว่าเขากำลังแกล้งนายเขียวที่กำลังแอบหลับอยู่ก็เลยกะว่าคืนนี้จะเรียกมาว่ากล่าวซะหน่อยแต่กลับไม่อยู่นะครับเนี่ยกะว่าจะไปหาที่เรือนพักนะครับเผื่อว่าจะเจอดูน้ำมันใสมากเลยเห็นไหมเห็นปลาว่ายดุบดุบไหมแล้วมันกระโดดมาฝั่งนี้มาทุบกับฝั่งนี้อีกท้องโตขนาดนี้สงสัยเด็กผู้ชายแน่เลยครับกี่เดือนแล้วครับเป็นอยู่อย่างนี้มาหลายปีแล้วอุ้ยผิดแล้วครับหลายเดือนครับไม่ใช่หลายปีอุ้ยถ้าหลายปีอ่ะป่านี้เด็กออกมาเตะบอลแล้วครับที่นี่เขาเก่งจริงนะก็ทำให้คุณมองเห็นผีได้นะไหนๆขอถามหน่อยดิในห้องเนี้ยจะมีผีสักกี่ตัวไม่มีครับไม่มีจะไม่มีได้ยังไงผมเองยังเห็น3ตัวฮะไหนครับ
ไม่เห็นสิสงสัยอาจารย์คงจะหายป่วยแล้วนะสิเป็นไรมากอาจารย์มันจะกลัวอะไรกันนักหนาอาจารย์ตื่นตื่นไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ฟอร์มเป็นลมแบบนี้อีกเนี่ยเจอผมสองคนเนี่ยหักคอแน่แน่สแตนด์อัพเลยสแตนด์อัพผมก็ไม่เข้าใจจริงๆทำไมอาจารย์ต้องกลัวพวกผมสองคนด้วยทั้งที่อาจารย์ก็เป็นพวกเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่พวกเดียวกันอะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงอาจารย์เป็นมะเร็งตายแล้วถูกต้องอาจารย์อย่าพยายามไปกลมกลืนกับพวกคนกันนักเลยมันยากก็ไม่มีอะไรมากครับอาจารย์ใช้ชีวิตแบบไม่มีชีวิตทำอะไรได้ไม่ต้องกลัวคนเห็นพักผ่อนไม่ต้องเป็นเวลาสังสรรค์ทุกค่ำเช้าพบปะเพื่อนฝูงหน้าตาแปลกๆแค่นี้เองจอยกล้าเล่นนะกูใช่ไหมตายหังตายหังตายหายหมดตายหายหมดอุ้ยหายกันนะครับอาจารย์อยู่เราไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องรู้กูว่านะบอกอาจารย์ก็ไปตรงๆเลยดีกว่าแกเป็นคนใจดียังไงแกก็ต้องเห็นใจพวกเราว่ะกลัวผีขนาดนั้นเนี่ยมีเหรอจะเห็นใจพวกเราโอ้ยพี่ขอร้องแหละถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะหรือถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยพยายามอย่าออกมาให้อาจารย์เขาเห็นนะพี่หรือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยนะพี่ก็พยายามทำตัวให้มันเหมือนคนน่ะคนน่ะพี่ทำเป็นไหมมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงั้นมันต้องเอาให้เนียนนะแต่ว่าถ้าให้เนียนกว่านี้เนี่ยต้องเอาสกอตเทปเนี่ยพันรอยต่อนิดนึงนะจะได้เหมือนคนมากขึ้นลองทำดูไอ้เจ้าขี้เหร่เนี่ยเป็นเหี้ยหรือวะกูยังไม่อยากไปเกิดอ่ะถ้าให้พามาสวดอ่ะผมหลงคอนเซ็ปต์แน่แน่คิดสิว่าเห็นแก่ลูกศิษย์ตาดำๆนะชานะอย่ามาอ้างพวกคุณเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ผมหรอกอาจารย์นะอาจารย์นะเดี๋ยวพอตกลงไม่บอกแล้วพวกนายสองคนเนี่ยต้องเพี้ยนแน่เลยเขามีแต่วิญญาณอยากไปผุดไปเกิดกันแปลกผีจริงนี่มนครับเป็นอะไรหรือโยมทำไมมีดมันถึงลอยได้อ่ะไม่มีอะไรครับท่านผมกำลังทดลองงาน Happening Art อยู่ครับอ๋อเป็นพวกนักศึกษาที่มาวาดรูปกันใช่ไหมดีศิลปะของโยมเนี่ยแปลกดีแต่ระวังอันตรายหน่อยนะ
อาจารย์ผมว่าเราสมานฉันท์ดีกว่าไม่อยากใช้กำลังนะเอ๊ะทำไมไม่เคาะประตูก่อนเมื่อกี้พวกผมเดินผ่านมาที่หน้าวัดครับเห็นอาจารย์ไตลงอาการแปลกๆอยู่หน้าโบสถ์นะฮะก็เลยกลัวว่าแกจะเป็นอะไรขึ้นมาอีกครับอาจารย์เข้าใจไหมครับมีวิญญาณไม่กี่ตัวหรอกที่จะมีทักษะความสามารถหยิบจับสิ่งของได้นอกนั้นเนี่ยก็แค่ส่งเสียงร้องให้คนได้ยินส่วนพวกเราสองคนเนี่ยกว่าจะฝึกทักษะความสามารถได้ขนาดนี้ต้องฝึกฝนอยู่หลายปีแต่ถ้าถูกส่งไปเกิดเนี่ยอย่างนี้ที่ฝึกฝนมาก็เปล่าประโยชน์นะสิครับอาจารย์อืมไอ้ที่อยากไปเกิดนะคือพวกไม่มีความสามารถทำอะไรก็ไม่ได้รอส่วนบุญอยู่อย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณประเภท2อ่ะที่เล่ร่อนไปทั่วเลยวิญญาณประเภท1อย่างเรา2คนเนี่ยนะจะเป็นผู้พิเศษต้องอนุรักษ์เอาไว้นะอาจารย์ครับครับผมวิญญาณประเภท1คืออะไรอ่ะพวกที่ผูกพันกับอะไรมากๆนะอาจารย์พอตายไปเนี่ยนะวิญญาณจะวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นไปไหนไม่ได้อ้าวแล้วทำไมพวกนาย2คนเนี่ยถึงออกมาที่นี่ได้อ่ะไม่วนเวียนอยู่แต่ในวิทยาลัยอ่ะก็พวกเรา2คนเนี่ยตายตอนที่มาซีสเคปนี่แหละครับอาจารย์ก็เลยมีความสามารถพิเศษสามารถออกมาวาดรูปนอกสถานที่ได้ทุกครั้งครับแต่ถ้าเป็นวันพระนะเราก็ถือโอกาสว่าเป็นวันหยุดโดยเฉพาะวันพระใหญ่เนี่ยนะโอ้โหลองวิเอนอาจารย์หยุดกันยาวแล้วพวกนายตายยังไงโอ้ยอย่าฟังเลยมันทุเรศไม่เห็นเหรอพวกศิษย์เก่าก็ไม่อยากพูดถึงเราหรอกจะทำให้เสียตำนานดีๆของเขาไปหมดแล้วนอกจากวิญญาณพวกนาย2คนแล้วอ่ะยังมีวิญญาณตนอื่นอยู่ในวิไลอีกป่ะมีเหลืออีกตัวนึงนะยังติดแงกอยู่อย่างนั้นน่ะทําหาอะไรไม่เป็นเลยตัวอื่นน่ะเค้าไปเกิดกันหมดแล้วอาจารย์คะเป็นไรป่ะคะเป็นห่วงแทบแย่นี่แล้วทําไมอาจารย์มานั่งตากแดดคนเดียวตรงนี้อ่ะคะชิบหายแล้วอาจารย์โอ้โหเกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ไงวะโอ้โหไอ้พวกนี้แม่งใจส่อจริงๆเลยโอ้โหเข้าเขตวันหน่อยเดียวตีนเกือบเน่าของเก็บข้าวของจะนอนกันที่นี่อย่างไรเนี่ยฮะโอ้ต้องให้บอกตลอดเลยเก็บข้าวของไปแล้วอาจารย์ช่วยถือกระเป๋าไหมครับกลับถึงวิไลเมื่อไหร่นะไม่ต้องมาคล้องเกี่ยวอีกเลยนะนายอยู่ในโลกของนายแล้วกันฉันอยู่ของฉันแต่ถ้ายังไม่เลิกจุนจ้านนะนี่มวนพระมาแน่แต่ว่าตอนเราล่างรถกลับยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ใช่ป่ะถึงวิทยาลัยค่อยเลิกคบกันใช่ไหมครับอาจารย์เลิกคบไปเลยตอนนี้เลยหมดกันนึกว่าจะได้คบเพื่อนเป็นคนไปสั่งสรรค์กันบ้างอาจารย์ไม่เล่นงานเอาก็บุญแล้วยังเสือกจะเรียกร้องอะไรอีกเอาวันนี้ก็ต้องรอดูความสามารถของรัตดาล่ะเธอคงไม่เลินเล่อให้ใครจับได้เหมือนเรา2คนแล้วเนาะวาลินคะข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเห็นตำรวจบอกว่ามีคนร้ายหนีจากห้องขังมาแล้วก็มาซ่อนตัวอยู่แถวๆวิทยาลัยของเราอะค่ะอาจารย์แล้วเขาจับตัวได้หรือยังไม่ทราบอะค่ะแต่ขอตัวไปมุงดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะเชิญเลยครับกะว่าตรวจงานเสร็จแล้วจะไปหาอาจารย์พอดีเลยครับเพราะว่าผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะบอกอาจารย์นะครับงั้นขอข่าวร้ายก่อนละกันค่ะข่าวร้ายคือภาพที่อาจารย์ตามหาถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วครับถ้าอย่างนี้ข่าวดีคงไม่สำคัญแล้วมั้งคะส่วนข่าวดีคือ
มันไม่ใช่ภาพที่อาจารย์ต้องการหรอกครับคือเพื่อนผมที่ตามเรื่องนี้ให้มันเข้าใจผิดนะครับข่าวดีจริงๆค่ะแล้วภาพนั้นอยู่ที่ไหนคะผมก็กำลังรอมันโทรกลับมานี่แหละครับถ้าได้เรื่องยังไงผมรีบแจ้งอาจารย์ทันทีเลยครับลำบากอาจารย์หน่อยนะคะไม่รู้ว่าเรากวนมากไปหรือเปล่าโอ้ยไม่รบกวนหรอกครับเพราะว่าไม่ได้หาเองครับผมก็แค่ไหว้วานเพื่อที่กว้างขวางในวงการศิลปะให้จัดการให้นะครับดันไปจับมันมาแล้วก็ไปขังไว้ในคุกมันก็แหกคุกออกมานะสิจนสมัยนี้มันต้องประหารชีวิตอย่างเดียวประหารก็ไม่ตายหรอกค่ะโจรเดี๋ยวนี้นะคะหนังเหนียวค่ะอาจารย์หูยห้อยพระนี่นะคะรุ่นเดียวกับตำรวจเลยค่ะเลยตายยากค่ะตำรวจยังไม่ไปเหรอคะอาจารย์คณะกลับมาแล้วไปสีสะเทียมมาชายทะเลด้วยกับอาจารย์ไปลงสงสัยหรือยังครับถามตรงไปว่าคะเนี่ยอุ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเล่ามาเถอะค่ะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะแหมเห็นสวีทหวานแหววกันสักขนาดนี้ขอแนะนำนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์เนี่ยนะคะก็เป็นคนดีนะคะถ้าคุณน้องมีโอกาสเนี่ยนะคะซอยได้ซอยเลยค่ะแต่ถ้าคุณน้องไม่ซอยเนี่ยเจขอนะคะอาจารย์ห้องเนี้ยพูดตรงจังเลยกลับบ้านดีกว่าขากลับก็ให้อาจารย์ไปลงไปส่งได้ดีครับแล้วก็แวะกระท่อมข้างทางเลยแล้วฝนตกๆคุ้ยตู้เปียกๆอาจื้ออาจื้อโอ้ยโทษทีตกใจหมดเลยนึกว่าผีหลอกนี่รูปหล่อมองเห็นจริงๆหรออ๋อก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่แหละครับไม่รู้ว่าทำความสะอาดอยู่จะสบายครับได้มองเห็นจริงๆด้วยที่นี่โรงเรียนขมังเวทหรือเปล่าเนี่ยป้านี่พูดตลกดีนะครับโรงเรียนขมังเวทอย่ามาเรียกฉันว่าป้านะตอนตายอายุเพิ่ง28เองแล้วก็หยุดอายุไอ้แค่นั้นขอร้องเรียกน้องเถอะตกลงนี่ตายไปแล้วเหรอครับไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนศิษย์เก่าเลยก็ไม่ใช่อ่ะสิแอบหนีผัวแล้วก็ขี่คอพวกตำรวจหนุ่มๆเข้ามาเที่ยวตื่นเต้นจังเลยอ่ะที่มีคนเห็นความงามของน้องแต่งตัวแบบเนี้ยมันหยุดถ้าออกไปมึงตายใครอยู่นั้นอ่ะออกมาก่อนสิออกไม่ได้ครับทำไมออกมาไม่ได้คือท้องมันผูกแล้วคุณเป็นใครอาจารย์ไตรลงครับใช่ๆเสียงอาจารย์ใช่ครับขอให้ขี้มีความสุขนะครับอย่าแอบอ่านนะมึงเป็นเหี้ยอะไรอยู่เฉยโอ๊ยเฮ้ยไอ้ผีตุ้นแกล้งกูอยู่ได้ไปแกล้งกับมันไปแกล้งมันบ้างดินู่นน่ะโอ้ยไอ้ดอกแกมันได้ไงมันมีพระน่ะเห็นไหมกูก็มีพระทำไมถึงแกล้งกูได้โหก็ของมึงมันพระปลอมไม่ได้ปลุกเสกแล้วดันเสือมาแขวนคอเฮ้ยฮะของปลอมเหรออุตส่าห์เช่ามันต้องแพงเฮ้ยทำอะไรอ่ะอย่านะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยอย่าโอ๊ยผีบ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าเฮ้ยโอ้โหอย่าทำเฮ้ยโอ้ยแล้วเป็นนี่เวลาแม่งบ้าจริงโอ้ยยอมแล้วอย่าทำโอ้ยยอมแม่กูนับ1ถึง3นะถ้ามึงไม่ได้บ้านะกูจะตบมึงด้วยด้ามปืนเนี่ย1 2 3พ่อครับประกอบความสุขกูเหรอมีความสามารถแค่นี้มีอะไรไปสิโธ่ที่แท้ก็แขวนผ้าปลอมกูคิดว่าของจริงเฮ้ยวันนี้จะไปไหนเก่งนักใช่ไหมอีดัชนีสาดักใช่ไหมจะไปไหนฮะเฮ้ยเหนียวเหรอมึงเหนียวเหรอแค่นี้ทำไมทายมันนี่รู้จักได้ยินพวกแป้นน้อยไป
เพี้ยนนักอีพวกเด็กสวยชอบทำตัวเป็นฮีโร่เนี่ยขอเอาเธอเป็นเลขาสิเถอะมึงเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหน่อยเร็วดิถ้าจะให้เราช่วยอาจารย์ต้องคบเราเป็นเพื่อนนะได้สัญญาสัญญาสัญญาว่าอะไรก็สัญญาเป็นเพื่อนไงไอ้ขอเป็นเพื่อนได้คนสิจ๊ะหีหอยหลอดกลับมานี่งานเสริมเจนอารมณ์เสียมีชุมนุมผีอยู่ห้องไหนช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นไงอะไรแมวศักดิ์สิทธิ์ที่กูบอกเฮ้ยมาแล้วเร็วเร็วเดี๋ยวมันไปอะไรเนี่ยฮะงานการไม่รู้จักทำอ้าวแล้วนี่พวกเธอไว้แมวมันทำไมเนี่ยอาจารย์ไม่รู้อะไรไอ้มหามบอกว่าแมวตัวเนี้ยแสนรู้แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเขาไหว้ขอมันเนี่ยแล้วจะสอบได้ส่งงานมากวดก็ได้เหรียญทองด้วยใช่ไหมได้ครับได้เหรียญทองอาการหนักนะพวกเธอเนี่ยจริงๆนะคะอาจารย์วันนั้นน่ะหนูไปเจอแมวตัวนี้ที่ห้องสีน้ำหนูไปขอลอตเตอรี่กับมันปรากฏว่าถูกรางวัลที่4เลยค่ะใช่อาจารย์งวดที่แล้วเลยเร็วครับอาจารย์เดี๋ยวมันไปครับอาจารย์เร็วครับว่านไปเลยเฮ้ยมันจะไปแล้วมันจะไปขอเลยแมวศักดิ์สิทธิ์อย่างเลยมันสามารถพูดชื่อตัวเองได้ครับแล้วชื่ออะไรชื่อแมวชื่อแมวเลิกตามได้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ได้ไปวัดดูอาจารย์จะลงเลยว่าตั้งแต่กลับจากทีละเทปเนี่ยการแกหนักขึ้นทุกวันเลยนะจะไปตลาดไปซื้อดอกไม้มาเป็นแบบวาดได้ไหมดอกไม้อ่ะซื้อพรุ่งนี้เช้าก็ได้ใช่ครับอาจารย์ครับตอนนี้รัตดาเธอกำลังเฮี้ยนนะครับอาจารย์ต้องไปช่วยรัตดาก่อนนะครับจะให้ช่วยอะไรอีกแล้วไม่ช่วยแล้วเรื่องของผีนะผีก็จัดการกันเองแล้วกันอาจารย์เดี๋ยวมันโอ้ยพี่นาดานี่มาอีกแล้วก่อนนะจะขอไปด่าให้มันไปผุดไปเกิดสักทีนึงมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยเรียกมาเลยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครทำวะเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยครูทำโทษพวกเธอแค่นิดเดียวเนี่ยถึงก็ต้องทำลายข้าวของกันเลยเหรอพวกเราไม่ได้ทำนะคะอาจารย์นั่นใครทำจู่ๆมันจะเกิดปรากฏการณ์ล่มสลายในพริบตาได้อย่างไรฮะใครถีบคู่เหรอถีบคู่เหรอกูถีบกูทำเหี้ยอะไรเนี่ยไม่มีใครถีบมึงกับครูเลยนะจู่ๆก็แถมเองอ่ะเล่นเครียดเต็มก่อนดิแม่ย้ายยกช่วยกันเก็บเดี๋ยวอู้อาจารย์ค่ะอาจารย์เฮ้ย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 เฮ
เฮี้ยนอยู่อาจารย์ก็ไม่ยอมฟังอ่ะและตอนนี้เนี่ยเธอเพิ่งจะฝึกสัมผัสสิ่งของและสามารถเข้าสิงคนได้สำเร็จตอนที่ไปช่วยอาจารย์ที่ห้องน้ำเนี่ยครับตั้งแต่อาจารย์หยุดหาภาพวาดของเธออีเพี้ยนนั่นน่ะก็พยายามจะสิงใครสักคนนึงเพื่อจะพาเธอออกไปนอกเขตวิทยาลัยคงจะไปหาภาพวาดของเธอเองนั่นแหละภาพวาดนั้นเป็นฝีมือของเธอเองเหรออืมแล้วคนที่เป็นแบบให้เธอคือใครล่ะทำไมเธอถึงต้องการมันนักเป็นคนรักของเธอครับอาจารย์คนรักบ้าเลยล่ะอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าผัวแล้วเช่าห้องอยู่ด้วยกันซะขนาดนั้นละใครคือสามีเธอชื่อดนัยครับนี่แสดงว่าอาจารย์จำวิดีโอสัมภาษณ์ที่นักศึกษาทำขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมฮะภาพเขียนครั้งสุดท้ายรับน้องทีไรเล่าไม่แต่เรื่องนี้แต่เรื่องของเราสองคนล่ะกับถูกลืมทั้งที่เฮี้ยนกว่าตั้งเยอะถ้าลัดดาเนี่ยออกไปทำอะไรข้างนอกตอนนี้นะครับอาจารย์นั่นแหละครับจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเย้ยเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะหมดนึกว่าผีเอ้าเอ้าก็ผีสิครับเป็นไงเมื่อคืนเจอรัดดาป่ะก็ไปถึงแค่ทางเข้าโรงพยาบาลนะก็เจอเพื่อนๆนะยั่วเยี้ยแต่ไม่หมดอ่ะเฮ้ยรับไม่ได้เลยกลับดีกว่าเมื่อไหร่จะเลิกกลัวผีเนี่ยผีสิต้องกลัวอาจารย์ต้องมาเสือกมามองเห็นมันครับผมคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้กลัวแต่รำคาญโดยเฉพาะไอ้ผีที่ต้องเป็นเพื่อนเนี่ยถ้าเลือกได้นะขอเลือกคบพวกนายแค่วันพระได้ไหมอุ้ยอารมณ์ล้วนๆจู่ๆเองก็เพี้ยนท้าใครต่อใครว่าสามารถกระโดดตึกและบินได้แล้วทำไมพวกแกไม่ห้ามฉันไว้ล่ะห้ามผีอะไรอ่ะกูถือหางข้างมึงไว้200ได้3นี่กูกะจะมาด่านี่ที่มึงบินไม่ได้จริงแม่งทำกูเสียพนันเลยอำพอไอ้เขียวเดี๋ยวโฉมแม่งนึกว่าจริงเราไม่เชื่ออยู่แล้วแหละไอ้ห่าเนี่ยแม่งชอบพูดเพ้อเจ้อแล้วมึงแดกข้าวได้ป่ะทำไมมันจะแดกไม่ได้วะปากแม่งดีอยู่เลยเฮ้ยมึงสองคนไปดูในตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยเออไปดูกันนะมึงจะอะไรอีกเนี่ยใช้สองตัวนี่เรื่อยเลยเดี๋ยวกูไปดูเองเชี่ยอะไรวะเป็นอะไรทอมมึงอยากรู้มึงก็ดูเองดิโหมึงผมรับเยินนะผมรับเยินนะเราเดี๋ยวนี้มีอะไรแปลกๆเดี๋ยวมีโจรเดี๋ยวมีกระโดดตึกเออแม่งอย่ากระสวนสนุกไอพอดของเราอ่ะมันอยู่ในกางเกงพวกแกไปเอาไว้ชั้นได้ดีเฮ้ยไม่ต้องมันเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษมืออะไรสุภาพบุรุษไอ้โฉมมันอ่ะไอ้มหากูว่ามึงใช้คนผิดแล้วอ่ะตู้ไอ้กบแค่นี้มึงทำไม่ได้ตู้อยู่นั่นแหละไอ้หน่อยโตขึ้นมึงทำไรแดกเฮ้ยพวกเราไปดูกันเถอะตู้ไปดูดิ
มีถามจริงเถอะกี่ถูกผีเข้าใช่ไหมเต็มแล้วมึงรอไปก่อนเดี๋ยวพวกกูลงไปก่อนแล้วมึงค่อยไปออกไปดิขอให้เจอไอ้ตัวในตู้เสื้อผ้านะใครเห็นคนแรกวะเสือกไม่บอกกูแม่งอยู่แทบแตกใช่แล้วแม่งเข้าไปอยู่ในนั้นทำไมวะมึงก็ลองขึ้นไปถามมันดูดิอย่าไปบอกไอ้โฉมมันนะเว้ยเดี๋ยวมันก็นอนไม่หลับหรอกใครเงียบๆหน่อยพวกมึงเกรงใจคุณพยาบาลเขาบ้างดิแม่งสุดๆทำไมคุณพยาบาลจู่ๆตัวสูงจังอะครับอุ้ยชัดเลยว่าไม่มีอะไรหรอกทำไงดีวะเฮ้ยต่อด้วยเยี่ยวแตกแล้วมึงไม่ใช่เยี่ยวเหงื่อหนูมึงแม่งเหม็นมันเยี่ยวเลยเหงื่อจริงๆเหงื่อหาอะไรเป็นทางเลยสงสัยอยู่ชั้น5ค่ะแล้วผู้จ่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเธอออกจากร่างถมฉายแล้วรัตดา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 อดาหรือเปล่าอด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 าเฮ้ยจ้าจ้าตบตบผมแม่ครับไม่ใช่เหรอเฮ้ยโทษพวกเราไม่มีคนชื่ออดาหรอกค่ะอาจารย์จ้าขาเขียวแม่งโดดไม่ชวนเลยอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาจรณสัมปันโนสุขตโรโกวิทูอนุตตโรปุริตธัมมาสาลติกาถาเทวมนุสสานังพุทธโวภะคะวาติตวาอาจารย์เขาทำบุญอะไรกันเหรอฟังนั่นไปพูดไปนักศึกษาได้ยินเดี๋ยวเขาจะตื่นกันกลัวกันเรานิมนต์พระมาสวดไล่ผีอุ้ยแล้วอาจารย์เชื่อเรื่องผีด้วยเหรอครับ50-50กันไว้ดีกว่าแกแต่อาจารย์สั่งสิทธิ์เชื่อเต็มร้อยนายเขียวที่อยู่ปี3มาหรือยังไม่ได้สังเกตอ่ะเอามากเลยนะเนี่ยยืนเงี้ยขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าเรามีคนกำลังกระโดดป้ายโฆษณาฆ่าตัวตายตรงนู้นครับรอครับ
องชายอ้วกเลอะเกงตัวเองเป็นไงอากาศร้อนๆแบบเนี้ยอ้วกออกมาดีขึ้นปะอาจารย์คะอาจารย์ลืมนี่ไว้ที่สโมสรค่ะขอบคุณนะครับอาจารย์เขาไม่ได้เปิดดูนะครับใครจะกล้าล่ะคะก็บอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ไม่ใช่หรอแล้วนี่ถ้าทางรีบร้อนจะไปไหนคะเนี่ยให้อังไปส่งไหมไม่ต้องดีกว่าครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเขียวที่อาจารย์ถามหาวันนี้อังช่วยได้นะคะเขาก็เป็นลูกศิษย์อังเหมือนกันขึ้นรถค่ะแม่งเอ้ยจะกระโดดป้ายฆ่าตัวตายซะหน่อยอ่ะป้ายแม่งเสือกไฟรั่วอีกอ่ะดีนะที่ผมรีบปีนลงมาก่อนอ่ะไอ้พวกทำป้ายโฆษณาสมัยเนี้ยแม่งช่วยยิบหายเลยจริงไหมน้องที่นี่จริงๆแสดงว่าเธอตั้งใจตามหาภาพวาดนั้นเพียงอย่างเดียวแล้วภาพนั้นอยู่ที่ไหนคือไม่ได้ไม่เชื่อนะคะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์น่าจะลองให้หมอตรวจดูอีกสักครั้งดีไหมคะรับดามันไปดีแล้วอ่ะอาจารย์อย่าเป็นห่วงเลยคือผมไม่ได้เป็นห่วงรับดาลูกสาวแม่นะครับผมเป็นห่วงลูกศิษย์ผมต่างหากครับฮัลโหลไม่เป็นไรใช่ไหมดีแล้วดีแล้วฝากดูอาการเขาอีกทีนะนายเขียวกลับถึงบ้านแล้วครับรัตดาไม่ได้ทำอันตรายเขาแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยผมว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะครับผมไปเจ้ามือเองงั้นแม่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคือผมชวนอาจารย์ในคณะคนเดียวนะครับเฮ้ยยังอยู่ในวัยหล่อฮะคุณนึกมึงตายไปซะแล้วเฮ้ยหายหน้าหายตาไปเลยนี่มึงอะไปแดกเหล้ากูดีกว่าเฮ้ยกูนั่งอยู่ในนี้กูถามจริงๆเถอะมึงชอบผู้หญิงก้นใหญ่ๆป่ะวะไอ้แล้วผู้หญิงนมยานๆล่ะมึงชอบหรือเปล่าวะไอ้แล้วผู้หญิงขาบวมเพล่ะมึงชอบหรือเปล่าวะไม่ชอบมึงไม่ชอบผู้หญิงก้นใหญ่ๆนมยานๆขาเพล่ะแล้วมันเรื่องอะไรวะที่มึงต้องโทรมาจีบเมียกูอยู่เรื่อยๆให้หล่อฮะมึงจะคิดว่ากูงอนด้วยไอ้ลอยเหี้ยแต่มึงไม่ห่วงกูหรอกกูแก่คนรอบเมียกูเท่าไหร่ไปส่งกูยิงกูบ้านมึงแน่เลยนะขอโทษพี่หรือมึงรอบเมียกูไปแล้ววะฮะหุ่นยังไงมึงจะเอาอีกเหรอฮะเฮ้ยไม่จริงเหรอวะมึงคิดว่ามึงหน้าตาดีด้วยเป็นไรครับอาจารย์ไม่ทานหรอครับฟังเรื่องของรดาไปแล้วเนี่ยถึงกระทานไม่ลงเลยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับวิญญาณพวกนี้ไม่ทำอันตรายใครหรอกครับอังอ่ะผิดหวังในตัวอาจารย์มากเลยนะคะไม่เคยคิดเลยว่าอาจารย์จะเป็นคนแบบนี้อะไรครับจู่ๆก็มาโกรธก่อสิคะกลดาเขาสาบเผยตัวเป็นวิญญาณเพื่อที่จะช่วยอาจารย์น่ะแต่อาจารย์น่ะกลับไม่คิดที่จะช่วยเหลือเธอเลยอ่ะทำแบบนี้มันหักหลังกันชัดๆพวกผู้ชายอ่ะนิสัยแย่จริงเคยเข้าใจผู้หญิงเอ้าจู่ๆก็มาเห็นใจผีจะให้ผมช่วยเธอยังไงล่ะครับก็เธอมาโกหกผมก่อนนะก็เขาอยากให้ช่วยน่ะสิ
ก็ได้ก็ได้เฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะสะดวกคุยนะเออจะถามเรื่องภาพวาดที่ให้ตามหาน่ะเป็นไงได้เขาอะไรบ้างไหมอ๋อได้ได้ได้เออขอบใจมากนะเออแค่นี้นะภาพวาดมีตำหนิแบบนั้นน่ะคนเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับก็เลยตามยากหน่อยผมไม่เข้าใจนะครับว่ามันสำคัญอะไรนักหนาคืนที่เธอหายไปไม่ใช่แค่การไปวาดรูปด้วยกันเฉยๆปลายผู้กันป้ายที่เฟรมผ้าใบเขานั่งท่าเดิมโดยที่ไม่เคลื่อนไหวอาจารย์อาจารย์นี่อาจารย์รู้เรื่องทั้งหมดด้วยเหรอครับเปล่าค่ะก็แค่จินตนาการขึ้นมาเฉยๆคนที่รู้ดีที่สุดอ่ะก็คงจะมีแค่ระดากับดนัยเท่านั้นผมว่านะครับยังมีคนที่ยังรู้เรื่องนี้อีกจานครับจานกลัวผีไหมครับไม่กลัวหรอกค่ะจะไปรู้ได้ยังไงรัดาไม่เคยเล่าให้ฟังโอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเขาควักไส้ควักพุงออกมาโชว์อะไรใช่ป่าวปกติครับหน้าตาปกติเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สางจากการเมาเสียงสวดมนต์นี่ขนาดแค่ได้ยินแว่วๆนะครับยังเพี้ยนขนาดนี้เลยถ้าโดนดังจังสงสัยล่วงเป็นแมงเม่าผมว่าไปดีกว่าครับเสียเที่ยวจริงเดี๋ยวจริงๆแล้วลูกแต่ลัดดามาไม่ให้พูดแต่ก็จะพูดเพราะนิสัยไม่ดีตอนนั้นน่ะผมกับเปี๊ยกยังเป็นวิญญาณที่ไร้ความสามารถจึงได้แต่นั่งดูพฤติกรรมของทั้งคู่ที่จริงเรื่องเล่าเขากับเธอทะเลาะกันแล้วเลิกกันนั้นน่ะผิดทั้งสองยังคงรักกันมากแต่ถูกพ่อแม่ฝ่ายชายอ่ะกีดกันหลังจากว่าเสร็จทั้งคู่ก็เอายาพิษขึ้นมาดื่มปรากฏว่าดนัยฟาดเยอะไปหน่อยเลยชักตาตั้งวิญญาณที่หลุดออกมาได้เข้าสิงในภาพวาดนั้นเปล่าครับดนัยไม่ได้ผูกพันกับภาพนั้นหรอกครับเพียงแต่ตอนวิญญาณหลุดมาแล้วเจอเราสองคนนั่งดูอยู่เสือกตกใจน้องว่าผีหรอกเลยเพ่นเข้าไปอยู่ในภาพวาดนั้นแล้วก็ติดแงกอยู่ออกไปไม่ได้ส่วนลัดดากว่าจะตายพาร่างที่ถูกยาพิษโซซัสโซเซไปทั่วห้องชนแป้นเฟรมล้มระเนระนาดแล้วค่อยสิ้นใจเมื่อเป็นวิญญาณปรากฏว่าไม่เห็นดนัยเธอเลยประสาทแตกไม่สามารถจับต้องอะไรได้นั่งอยู่ในนั้นดูตำรวจกับปอเต็กตึ้งมาพาร่างไร้วิญญาณของทั้งคู่ออกไปแต่ที่สำคัญที่สุดคือภาพเขียนนั่นแหละถูกนำออกไปด้วยลัดดาไม่สามารถตามออกไปนอกวิทยาลัยได้เธอจึงเฝ้ารอว่าจะมีใครช่วยเธอให้ได้เจอกับดนัยในภาพเขียนนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมแค่เล่าไปครึ่งเดียวยังเศร้าขนาดนี้จะฟังต่อไหวไหมล่ะครับฮัลโหลเออเฮ้ยชัวร์นะเออขอบใจมากเดี๋ยวจดก่อนจดก่อนเอากระดาษก่อนนะเออว่ามานะถนนสาทรนะซอยอะไรโอเคเฮ้ยขอบใจมากโอเคอุ้ยมืออาจารย์โทษทีครับผมนึกว่ามือผมครับตกลงว่าภาพวาดอะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเราได้ไปกันเถอะครับลัดดานะจะสิงได้ก็แต่พวกคนเมาคนกำลังตกใจคนคิดสั้น
หรือว่าคนเศร้ามากๆแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปที่ร่างไม่ยอมนะก็จะสิงไม่ได้อุ๊ยฟังเหมือนน้อยแต่กว้างมากเลยนะครับแล้วอย่างนี้เราจะตามหาเธอได้ที่ไหนล่ะครับไปถึงที่แกลเลอรี่ก่อนเถอะน่าจะได้ข้อมูลอะไรจากดนัยนะไม่แน่แล้วดาอาจจะไปถึงที่นั่นแล้วก็ได้ทนหน่อยนะหนูไปถึงโรงพยาบาลแล้วคงมีคนจิตอ่อนให้เลือกสิงเยอะแล้วอย่าไปสิงไอ้พวกขี้เมาอีกล่ะและทุกทีอันตัวพี่นี้ใครๆแกลเลอรี่ปิดแล้วครับมาพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเปิด10โมงเช้าครับนี่ไม่ต้องใช้หรอกไอ้เปียกมันเข้าไปเปิดให้ข้างในแล้วอ๋อคือกุญแจมันต้องใช้แล้วเปียกอ่ะเข้าไปเปิดให้แล้วไปแล้วใช่ไหมเขาไม่กลับมาเข้าสิงแล้วใช่ไหมกลับไม่กลับก็ละลายอ่ะสิไม่ต้องห่วงหรอกเขาบอกออกอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะถึงวิทยาลัยนั่นแหละไม่เห็นมีรูปของนายแขวนไว้เลยนี่อยู่ในนี้หรือเปล่าลื้อหากันหมดเนี่ยคืนนี้ไม่เสร็จแน่ๆแล้วยังไงต่อดีล่ะนั่นน่ะดิเอ้าลุงสวัสดีครับเฮ้ยไม่ทราบว่าลุงออกมาจากภาพไหนครับเนี่ยท่าทางแบบนี้คงไม่ใช่เจ้าของแกลเลอรี่หรอกนะก็ว่างั้นแต่ก็ไม่แน่ถ้าคิดจะมาขโมยภาพโอ้โหตัวจริงลุงขอแนะนำให้ขโมยภาพวาดของลุงดีกว่าเพราะอีกหน่อยยิ่งแพงหูฉี่งานศิลปินที่ตายไปแล้วมักมีราคาโอ้โหลุงมีราคาแล้วทำไมเอามาวางอิเล็กเคคะอะไรขนาดนี้เนี่ยนั่นน่ะดิครับฝุ่นจับตั้งเยอะตั้งแยะว่าแต่ว่าลุงเคยเห็นวิญญาณภาพนี้ออกมาบ้างไหมครับไอ้คนนี้มันฟื้นไปแล้วนี่หว่าถ้าคิดจะขโมยภาพลุงขอแนะนำครับให้ขโมยภาพวาดของลุงดีกว่าเพราะอีกหน่อยยิ่งแพงหูฉี่งานศิลปินที่ครับลุงคือลุงพูดประโยคนี้ไปแล้วนะครับคือผมขอถามคำถามซ้ำอีกทีแล้วกันนะครับลุงเคยเห็นวิญญาณที่อยู่ในภาพนี้ไหมนี่พวกนายเป็นใครเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยถ้าคิดจะมาขโมยภาพลุงขอแนะนำให้ขโมยภาพวาดของลุงดีกว่ารออยู่เลยนะเนี่ยประโยคนี้รออยู่เลยลุงว่าละลุงเปลี่ยนเรื่องพูดบ้างได้ไหมอ่ะวกไปก็งงนายอยู่อย่างเงี้ยนี่เองว่าค่ะนี่เองโอ้ตายแล้วเพิ่งเจอนั่นเนี่ยอะไรสมปองหลานรักหยุดเลยลุงหยุดเลยหยุดขอโทษทีนึกว่าเป็นหลานลุงที่ไหนได้
ป็นตำรวจจราจรนี่เองเขาไปจ่ายไปสั่งไหมนึกออกแล้วยังไงครับลุงไอตอนที่เขาเอาภาพอันนี้มาที่นี่ลุงมันตามมาด้วยหลังจากนั้นมันอยู่ได้แค่วันเดียวแล้วมันก็ออกไปถ้าจะมาขโมยภาพลุงขอแนะนำให้ขโมยภาพของลุงดีกว่าเพราะอีกหน่อยยิ่งแพงหูฉีดงานศิลปินที่ตายไปแล้วมักมีราคาชัยโยถูกต้องเอานิ้วจิ้มตาได้ไหมเนี่ยร่างกายดิฉันมันแย่มากๆเลยค่ะหมอไม่ว่าจะแตะไปตรงไหนมันก็เจ็บปวดไปหมดเลยค่ะไหนลองดูสิครับโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้มันเจ็บไปหมดเลยค่ะหมอแปลกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยโทษนะครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะอีกทีนะครับโทษนะครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเดี๋ยวขอมือคุณหน่อยสิอย่างนี้เดี๋ยวผมจับตรงไหนถ้าเจ็บร้องบอกเลยนะครับเจ็บไหมครับกำลังดีเลยค่ะนวดไหล่ด้วยก็ดีนะคะผมรู้แล้วว่าคุณเป็นอะไรร้ายแรงไหมคะหมอไม่ร้ายแรงหรอกครับนิ้วคุณหักแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมเขียนใบนี้แล้วคุณเอาไปยื่นให้ตรงเคาน์เตอร์นะไปที่ห้องหมออิตาลีแล้วบอกเขาคุณไปไหนอ่ะที่ยังไม่ได้เขียนอะไรเฮ้ยนี่กระเป๋าได้ลืมกระเป๋านี่หญิงสาวอายุ15เวลามีคนมาขอแต่งงานเธอจะถามว่าเขาหล่อไหมล่ะแม่แล้วถ้า20ปีเขารวยหรือเปล่าแม่25ปีเขามีงานมีการทำหรือเปล่าแม่30ปีเขาเป็นคนดีหรือเปล่าแม่35ปีเขาเป็นผู้ชายแท้ๆหรือเปล่าแม่40ปีโอ๊ยเขาเป็นคนหรือเปล่าแม่แล้วถ้า45ปีนะมีมากดออดหน้าบ้านโอ้ยแม่ล็อกคอไม่ไว้เดี๋ยวหนูลงไปจัดการมันเองนี่ที่ยังไม่หยุดพูดจะไล่ออกจากร่างหนูนี้เลยอย่านะครับอาจารย์ถ้าหลุดออกจากร่างแล้วกลับเข้าไปไม่ได้เนี่ยผมต้องเป็นซากวิญญาณแน่ๆครับผมสัญญาครับผมจะไม่พูดผมจะเงียบและก็จะไม่บอกอาจารย์ไตรรงด้วยว่าอาจารย์น่ะใส่จีสตริงบอกได้คำเดียวว่าตึงเปี๊ยขอโทษจริงๆครับปล่อยให้กลับเข้าไปด้วยเดี๋ยวละลายนะขอโทษครับผมไม่รู้เลยว่าดนัยแฟนของรัตดาเนี่ยยังไม่ตายแต่ก็จะเป็นไปได้นะเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยโชว์หล่อทำแอคงานศพรัตดาคนเดียวแหมทำโชว์อาจารย์อังคณาทางบ้านดนัยอาจจะปิดข่าวสงสารในดามันนะถ้ามันเปลี่ยนมาชอบผมซะก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกยังไงว่าแล้วแม่งแอบชอบรัตดาเหมือนกันแหละคืองี้ค่ะคุณโนดคะคือคุณโนดเนี่ยพอจะรู้จักใครที่เป็นเพื่อนสนิทกับดนัยบ้างไหมคะแม่ของรัตดาไงเธอมีข้อมูลของผู้ชายทุกคนที่เข้ามาชอบลูกสาวเธอผมเองยังเคยฝากข้อมูลไว้กับแกเลยโทษนะครับสาธุใครตกกระบาลกูขอให้มันตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดดูมันแช่งดูมันแช่งแม่นี่ลดาเองลดาลูกแม่ไงโทษนะคะดูยังไงก็ไม่เหมือนเลยอ่ะลูกสาวป้าสวยกว่านี้เยอะเลยที่สำคัญเธอตายไปนานแล้วคุณแม่ครับ
ประตูเปิดอ้าซ่าอย่างนี้เนี่ยกูว่าเข้าไปดีกว่าข้างในมีฆาตกรรมก็ได้นะมันจะฆาตกรรมเอาสกระเบือหรือไงฮะคุณแม่ครับอยู่ไหมครับผมมีเรื่องจะคุยเราอะใช้ข้อมูลจากแม่ของรัตดาจึงรู้ได้ว่าดนายอยู่ที่ไหนเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆครับหมอล้างท้องจากยาพิษได้ทันดนายตายแล้วฟื้นแล้วเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับรัตดาดนายจึงละจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมขึ้นชื่อว่าทำลายชีวิตแล้วไม่ว่าชีวิตเขาหรือชีวิตเราก็บาปด้วยกันทั้งนั้นการฆ่าตัวตายคือความพยายามที่จะหนีปัญหาแต่ก็หนีไม่พ้นชดใช้วนเวียนไม่มีวันจบสิ้นไม่มีหนทางที่ได้ช่วยเธอเลยเหรอครับอาตมาพยายามสื่อดวงจิตถึงเธอแล้วเพื่อช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่กรรมมันหนักหนาเกินไปอีกทั้งบุญบารมีของอาตมายังมีไม่พอเพียงจึงต้องปล่อยให้เธอจมอยู่ในรักที่เป็นทุกข์โดยไม่มีทางถอนออกมาได้แล้วท่านจะปล่อยเธอไว้อย่างนี้เลยเหรอคะดีที่สุดก็คงช่วยให้ได้ไปเกิดใหม่โดยอาศัยกรรมฐานเป็นเครื่องแก้แต่ถ้าต้องการให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้เลยคงยากงานนี้คงต้องพึ่งโยมให้ช่วยแนะนำจิตเธอให้นิ่งแล้ววางอารมณ์อุปทานให้ได้เท่านั้นแหละไหนๆเราก็จะช่วยสังเคราะห์วิญญาณกันแล้วก็น่าจะช่วยสัมภเวสีอีก2ตนให้หลุดพ้นมีโอกาสไปผุดไปเกิดกันสักทีเขาคงจะเป็นสุขมากนิยะเมตตสุตังเมตตังจักหยุดต่อไม่ได้ครับเอานะไปเกิดแล้วค่อยสอบเข้ามาเรียนที่นี่ใหม่ดีกว่าอยู่อย่างนี้เยอะเชื่อเหอะรัตดาใกล้จะไปแล้วรีบตามเธอไปเถอะมันเจ็บนะรู้เจ็บไหมอยู่ต่อไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมคะต่อไปอ่ะไม่มีผีอยู่ที่นี่แล้วถูกต้องไหมคะอาจารย์ลองดูสิครับว่าใช่หรือเปล่าบันไลแล้วลืมไปว่าเหลืออีกตัวนึงนี่มนต์พระด่วนถ้าทำกับข้าวไม่เป็นหรอกค่ะฮะเป็นอะไรครับน้ำตาเล็บเอาเรื่องผัวของอาจารย์พัชชาหน่อยสิคะเมื่อคืนไม่กลับบ้านนี่คะเผื่อเธอจะได้อารมณ์จอยที่บ้างไงคะอาจารย์แรงคือเมื่อคืนนะคะแฟนพัชไปกินเหล้าก่อนอะไรแล้วครับแรงมีแรง
ไปเนี่ยแล้วถ้ามันไม่มีไข่3ใบเนี่ยสวยงามใช่มั้ยลูกปลาเนี่ยขอหน่อยขอหน่อย พี่จากน้องไปน้องเอ๋ยจะได้หาคนสมมุติอ่ะมาพี่จากที่ทุกคนคนหมู่